เอ็กซ์นะคะอัปเดตเรื่องบ้านหน่อยตอนนี้ย้ายไป 100% แล้วเรื่องบ้านตอนนี้ย้ายไป 100% แล้วค่ะจริงๆย้ายมาตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเลยเป็นยังไงบ้างคะการแบบไปอยู่ที่ใหม่ต้องปรับตัวอะไรจะบอกว่าการอยู่ที่ใหม่ของหนูนุ๊กต้องปรับตัวหลายอย่างมากเพราะว่าเราเป็นชุมชนเรามาจากชุมชนน่ะแล้วเราพอเราต้องไปอยู่ในหมู่บ้านแบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคนเขาจะต่างไปจากสมัยที่หนูอยู่สลัมคลองเตยมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องปรับตัวในการแบบว่าการใช้เสียงหรือว่าแบบมารยาทต่างๆในการเข้าอยู่สังคมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันจอยมันม้วนน้อยลงไหมอ่ะคือถามว่าม้วนน้อยลงไหมก็ม้วนน้อยลงเพราะว่าเอาจริงๆถ้าสมัยอยู่สลัมคลองเตยบ้านเราเนี่ยคือสมมติว่าอย่างเช่นหนูทำกับข้าวอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วแบบน้ำปลาหมดอย่างเงี้ยเรายังสามารถแบบว่าแม่เจี๊ยบยืมน้ำปลาหน่อยเร็วก็ยังส่งต่อกันมาได้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นบ้านใหม่แบบไม่รู้จะหันไปคุยกับใครอ่ะเราไม่รู้จักใครอ่ะก็เงียบเงียบหูหน่อยค่ะจริงๆพอไปอยู่แม่มันอึดอัดมันไม่สมบูรณ์มันไม่เป็นตัวเองคือถ้าเล่าเนี่ยมันจะเหมือนว่าอุ้ยฟังดูอึดอัดแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันกับว่าสบายหูสบายตามากเลยเพราะว่าเวลาหนูตื่นนอนเนี่ยหรือว่าเวลาช่วงเย็นๆเนี่ยทุกอย่างตรงนั้นมันสวยไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านถนนท้องฟ้าต้นไม้คือเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเงี้ยพอได้อยู่สังคมใหม่ๆมันก็รู้สึกว่าหุยมันสวยงามจังเลยอ่ะมันสบายใจจริงๆมันเป็นอย่างที่เราคิดนะที่เราฝันว่าบ้านเป็นแบบใช่ก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งในความฝันที่เคยฝันไว้แล้วแหละว่าอนาคตโตมาอยากได้แบบนี้อยากอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงตามที่เราฝันตอนเด็กไว้เลยค่ะอันสมบัติจากบ้านเก่าย้ายมาหมดเลยสมบัติจากบ้านเก่าไม่ได้ย้ายมาเลยเพราะว่าเราก็แบบเผื่อแบบมีวันๆแบบคิดถึงแบบอยากกลับไปนอนแอะๆที่บ้านเก่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือไว้ที่นู่นหมดเลยค่ะก็จะเอามาแต่แบบพกพระพุทธรูปแบบพระบูชาอย่างเงี้ยแม่หนูก็จะแบบใช้กลยุทธ์ว่าหมอนัดแต่แม่ต้องไปหาหมอแต่เฉลยคือแม่ไปโผล่คลองเตยแล้วก็ไปขนพระกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็แม่ไม่ได้ไปหาหมอเลยก็อย่างงั้นคุณแม่ก็แฮปปี้ค่ะแล้วคุณยายก็แฮปปี้คือหนูก็พยายามหาแอคทิวิตี้ให้เขาทำไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ล่าสุดปลูกต้นไม้กันแล้วก็หนูซื้อโทรศัพท์ให้แม่เป็นสมาร์ทโฟนให้แม่หัดเล่น TikTok เช้ามาแต่ละวันเดี๋ยวแม่หนูก็จะมีแบบว่าเมนูแปลกๆจาก TikTok เงี้ยมาทำให้หนูทานตอนเช้าๆก็เป็นเลยตลกดีแล้วล่าสุดพอแม่หนูเล่น TikTok ปุ๊บยายหนูก็อยากเล่นมั่งขนาดยายหนูอายุ80กว่าแล้วนะหนูยายหนูก็หัดแบบหัดเล่น TikTok ทุกวันนางก็นอนดูเหลืองนางไปยายกับแม่ร้องหาเพื่อนเก่าทำไมอยากกลับไปหายายกับแม่ไม่ร้องหาเพื่อนเก่าเพราะว่าซีรู้จักระบบวิดีโอคอลแล้วแล้วซีก็จะขอไลน์จากคนข้างบ้านอีกทีที่เป็นวัยรุ่นที่แบบสามารถกดเป็นหน่อยอะไรเงี้ยก็จะคอไปหาคนแถวบ้านเก่าก็จะแบบมีการแบบส่งข่าวสารกันญาติใครตายใครจะแต่งงานใครโดนจับเข้าคุกรู้หมดเลยอัปเดตมีแค่ไหนในสถานการณ์ตอนนี้ของเราเป็นไงบ้างกับเพื่อนๆก็ตอนนี้แฮปปี้เหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นแก๊งฮิวี่เหมือนเดิมทำงานด้วยกันเหมือนเดิมแล้วก็ล่าสุดเราก็จะมีคอนเสิร์ตตอนวันที่19ตุลานี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เป็นปาร์ตี้ใครที่แบบว่าอยากมาปาร์ตี้อยากมาพูดคุยอยากมาจอยกันเนี่ยก็สามารถมาเล่นที่งานนี้เลยนะคะชื่อว่าปาร์ตี้ฮิวี่ขายบัตรแล้วนะคะที่ที่ไหนนะคะที่ LINE แอดนะคะ The Wii Bangkok ค่ะนี่แต่ละคนก็คือเตรียมความพิเศษเตรียมความพิเศษเลยเพราะว่าในงานเราก็จะมีโชว์คอนเสิร์ตฉบับของตัวเองเป็นมินิคอนเสิร์ตสั้นๆนะคะซึ่งทั้ง4คนเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าใครโชว์อะไรเพราะว่ากระเทยก็จะไม่บอกกันเลยคืออุบกันไว้เลยแล้วจะมีแขกพิเศษแขกพิเศษเรามีค่ะล่าสุดเราเปิดตัวไปนะคะเป็นพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็ยังจะมีแขกเซอร์ไพรส์อีกคือรอเซอร์ไพรส์หน้างานเลยนี่ค่ะเรียนเชิญกันได้นะคะไปกันได้นะคะแล้วจะมีดาราน้องนาราไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวนี้นางคือแบบล่าสุดติดต่อเมื่อคืนเลยแหละก็คือหนูก็ยังเมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนางก็ทำงานช่วงนี้เหมือนนางไลฟ์สดขายกล่องซุ่มอะไรเงี้ยนางก็จะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้เหมือนนาราย้ายออฟฟิศของตัวเองอะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วอะไรเงี้ยซีก็ต้องเป็นเฮดหลักในการดูแลธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมาว่างมาเจอเพื่อนแล้วน้องจะได้เข้ามาดูไม่ชัวร์แต่จะได้มาดูตลอดไหมน่าคาดว่าน่าจะมาค่ะถ้านางว่างแต่ด้วยความที่แหละคือมองว่าเราเป็นกาวใจเรารู้สึกยังไงบ้างหนูไม่ได้ไปกาวใจคือจะบอกว่าคือเรื่องในออนไลน์มันดูแรงแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือมันไม่แรงคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือเรายังคุยกันปกติเมาส์มอยทักสตอรี่โดนนี่นั่นแกอยู่ไหนคิดถึงอยากเล่นหมาป่ามันจะมีเกมชื่อหมาป่าอย่างเงี้ยอยากเล่นมาสิมาสิมันก็ไม่ว่างมาอีกแล้วเป็นอย่างนั้นไปอันนี้เหมือนกันคอนเสิร์ตแล้วก็เหมือนชวนนาราออกสื่อไปเลยเนาะใช่ถ้านั่งว่างมานะไม่รู้อีนี่ก็เม็ดเยอะอยู่เหมือนกันมันจะมาไหมก็คือถ้าเกิดประเด็นหลักจากนี้ก็คือมันไม่ได้ใช่ก็ไม่มีอะไรแล้วแต่เรามองว่าเราเป็นการใจรู้สึกไงเป็นการใจนาราหรอหนูก็ไม่รู้นี่หนูรู้สึกคือหนูไม่ได้เป็นการใจหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่ต้นฝ่ายนี้ออกมาพูดเลยทำให้รู้สึกว่าคน
นเริ่มคิดไปใหญ่ว่าไม่ถูกกันจริงๆแน่เลยนารามันก็พูดไปเรื่อยตามสไตล์มันด้วยแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กม่ำกันปกติก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝั่งเราแบบนัดอะมีอะไรไหมพี่นัดก็คือด้วยความคือต้องยอมรับก่อนว่าเพื่อนหนูแต่ละคนอะนางดีกันมากหมายถึงว่านางจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวใครแล้วก็จะไม่พูดเรื่องของใครให้คนอื่นฟังเช่นกันคือเชื่อไหมว่าตอนที่มีเรื่องกันในออนไลน์แบบที่คนออนไลน์เขามีเรื่องกันนะฮะหนูถามพี่นัดยังไม่เล่าให้หนูฟังเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเธอไหมถ้าไม่ใช่พี่ก็จะไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเลยหนูก็เลยแบบปกติอย่างเช่นตอนวันเกิดนาราที่ผ่านมาหนูก็แบบโอนเงินให้สามหมื่นเป็นค่าของขวัญอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังโอนกันปกติเมาส์มอยปกติก็ไม่รู้ในส่วนของหนูคือไม่มีอะไรส่วนตัวเราได้มีการแบบว่าเหมือนพูดคุยกับนาราไหมเหมือนแบบเป็นฟิลเหมือนเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าแบบถ้าวันหลังแบบไม่ต้องโอ้โหจริงๆเราก็เติมมาโดยตลอดอะไรที่แบบไม่ดีไม่งามจริงๆต้องบอกว่าน้องปรับตัวได้เก่งขึ้นมากตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่ถ้าเราติดตามมันเนี่ยคือนางก็เก่งขึ้นในเรื่องของการวางตัวคำพ่วงจานหนึ่งรู้สึกว่านางก็เก่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันก็ยังแบบคิดช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างว่าสมน้องก็เหมือนแบบมีการแบบพูดว่าแบบเฮ้ยตอนแรกน้องจะลงประกวดแล้วพอเห็นว่าแบบมีแบรนด์นึงเป็นสปอนเซอร์ให้กับเวทีพวกเขาแบบแกไม่ลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูว่ามันพูดไปเรื่อยคือจริงๆถ้ามันจะลงมันก็ต้องทำอย่าลืมว่านาราเป็นยูทูบเบอร์ถ้าสมมติว่าจะลงหนึ่งตัวเองก็ได้คอนเทนต์ในการทำคลิปว่าไปประกวดนางงามหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของแบบว่าไม่ลงเพราะว่ามีสปอนเซอร์เจ้านึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็พูดไปเรื่อยอ่ะถ้ามันจะลงมันลงไปแล้วนึกออกไหมแต่ว่ายืนยันว่าหลักบ้านคือเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นใช่ใช่แล้วก็มีการเห็นเขาประสบการณ์แล้วทุกคนที่เหมือนเราก็ผ่านคอมเมนต์ลงมาเยอะแบบให้น้องฟังว่าถ้าทำอย่างนี้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะคะเหมือนเคยเล่าประสบการณ์แล้วแบบว่าที่เราเคยผ่านมาคอมเมนต์ด้านลงมาประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาในน้องฟังถ้าทำอย่างนี้มันก็จะได้อย่างนี้อะไรอย่างนี้หนูก็เคยแบบแนะนำเรื่องการวางตัวบ้างบางส่วนคือเอางี้ส่วนตัวหนูเองอ่ะหนูเป็นคนเคารพคนอื่นหมายถึงว่าถ้าเราเคยบอกอะไรไปหนึ่งครั้งแล้วใจยังไงก็ตามคือแล้วแต่เธอเลยเพราะว่าพูดถือว่าเราแนะนำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของหนูที่หนูต้องแบบว่ามีนั่งอย่างนี้ไม่ดีนะพูดอย่างบาปนะอะไรเงี้ยหนูก็จะไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราเคยเมาไปแล้วนั่นแหละค่ะนางชอบแบบโพสน้อยใจหรือว่าโพสไปทำในเฟซบุ๊กเราแล้วแบบมีคอมเมนต์กลับมาไหมแต่ว่าเออทำไมอย่าโพสเลยหรืออะไรเงี้ยเราได้เกิดบ้างไหมหนูว่าชอบเห็นช้าเพราะอะไรแบบว่าหนูเป็นคนนอนคนละไทม์โซนกับมันมากคือมันจะเป็นคนนอนแบบเวลากับหนูอะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยเห็นจะเห็นแบบตอนที่มันลบไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ทันด่าไม่ทันอะไรมันเลยก็มันก็จบไปแล้วจบประเด็นไปแล้วมันตอนที่เขามีเรื่องอะไรที่ว่าจะไม่ลงทิฟฟ้าใช่ไหมเพราะมีสปอนเซอร์ก็ไม่เห็นเพราะมันลบไปแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเมนไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าเราก็ยังเป็นห่วงใช่ก็ยังเป็นห่วงมันจริงๆถ้าในมุมเมนลึกๆมันเป็นเด็กน่ารักน่าราเป็นน้องที่น่ารักคนนึงเลยแบบว่าตลกขบฮาอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เป็นน้องที่คุยได้อ่ะเวลาแบบเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็แอบห่วงอยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่แบบว่าจะกลับมาร่วมงานกันได้ไหมโอกาสจะกลับมาร่วมงานกันหนูว่ามีตลอดอยากรู้แค่ว่ามันจะมาไหมเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันทำงานหนักมากเพราะว่าเห็นล่าสุดนารากำลังจะสร้างบ้านจะมีโฮมทูกับเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอ๋อที่มันไม่ว่างมาเจอพวกเราเพราะว่าอาจจะแบบรีบแบบปั๊มเงินสร้างบ้านด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่บอกว่ามันเหมือนแค่ตอนนี้ที่แคร์บอกไปคือเหมือนประมาณว่าสาเหตุที่ไม่ได้มารวมตัวกันเป็นเพราะนารามไม่ว่างใช่ค่ะนารามไม่ว่างแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรแล้วจะมีโอกาสได้เห็นแบบว่าโจทย์หลักตอนนี้คือโอกาสมีแน่นอนเพราะว่าการถ่ายรูปมันง่ายมากแต่ว่ามันจะมาไหมเพราะมันเป็นคนยุ่งมากจริงๆถ้าติดตามน้องนาราในสตอรี่จะเห็นว่า7วันเนี่ยมันอยู่ไม่ซ้ำจังหวัดอ่ะวันนี้มันไปโผล่ใต้โผล่ใต้ปุ๊บกับกรุงเทพกับกรุงเทพปุ๊บโผล่ยุทธยาโผล่ยุทธยาไลฟ์สดคือมันอยู่ไม่เป็นที่เลยคือมันทำงานของมันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่าก็จะเจอกันยากเพราะตรงนี้แหละแต่ละคนมันแบบเงี้ยเอาแค่หนูกับฮิวหวี4คนอ่ะทุกวันนี้ถ้าไม่บังคับถ่ายฮิวหวีก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยบางมันจะมีช่วงบางอาทิตย์ที่แบบว่าเราไม่ได้คุยกันเลยจะแบบเรามาถ่ายฮิวหวีก็แบบว่าจะไม่ได้เจอกันเลยเนาะแบบไม่ได้เจอหมายถึงว่าไม่ได้คุยกันเลยเนาะด้วยก็มีเหมือนกันสุดท้ายชวนไหนชวนนาราอีกรอบนึงให้มางานเอาอย่างงี้นาราต้องอย่าเม็ดเยอะนะลูกหนูต้องมาเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่คือกูซ้อมคอนเสิร์ตกูซ้อมกันหนักมากแล้วก็เป็นงานใหญ่มากแสงสีเสียงจะเต็มดังนั้นเนี่ยมึงต้องเลิกไลฟ์สดวันนึงก่อนแล้วก็มาเที่ยวก่อนนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นหมาป่ากันด้วยแต่เมื่อคืนที่สัญญากันไว้เห็นไหมล่ะ